ไงผมไม่ใช่คนแถวนี้ก็มันความจริงเนาะแล้วผมมาทำงานเนี่ยผมมาทำงานในจังหวัดลำปางผมไม่ใช่ว่าผมจะมาโน่นนั่นนี่มาถามหานั่นนะนี่ช้างผมแต่มันมาไม่ถูกต้องตามกฎหมายมันทำไปย้ายไม่ได้หรอกท่านอยู่ที่ตอนนี้ประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้ก็เลยป้ายนะครับผมขอด้วยป้ายให้ออกที่สว่างๆนะไม่ใช่มาไว้อย่างนี้ป้ายป้ายผมมีอยู่แต่มันอยู่นู่นเอ้าอยู่ตรงไหนผมมองแล้วมันไม่เจอมันไม่เห็นที่ตะบานด่านตำรวจเนี่ยใช่ด่านตำรวจไอ้ยังไม่รู้ว่าด่านกักสัตว์ที่ไหนเขามีจุดสกัดไม่เรามันต้องมีป้ายชัดเจนเราก็นึกว่ามันเป็นด่านตำรวจเฉยๆครับนี่เขาขี่รถเก๋งตามเลยครับตอนนี้ก็จบแล้วจบแล้วครับแล้วก็ไปขั้นตอนครับปลายทางคือกูนั่งทางในเห็นไม่มีโทรหาใช่ไหมรู้ทันทีเลยเนาะนานขนาดอยู่ที่นู่นยังมองยังรู้ว่าเราเป็นอะไรรู้อะไรก็เดินทางกันต่อครับแต่เสียเวลานิดนึงนะครับเห็นครับโทรมาบังเอิญพอหนุ่มเซ็กมีปัญหาปุ๊บท่านรู้เลยท่านโทรถามเลยเอา